สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาคุยกันข้างๆต้นชบานะคะพดอยากอวดดอกชบาออกดอกเยอะอีกแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงฤด,ดูใบไม้ร่วงดอกไม้ร่วงนะคะชบาก็จะร่วงหล่นไปด้วยนะคะวิดีโอนะคะพดไม่ได้พูดถึงต้นชบานะคะพดเอามาให้ดูกันนิดนึงนะคะ วิดีโอนี้เป็นวิดีโอของช่องอดค่ะเอ็กซามินนะคะพูดเรื่องสายฟอหาสามีฝรั่งนะคะใครอยากรู้ว่าโอดคุยอะไรคุณก็ไปดูที่ช่องอดค่ะเอ็กซามินได้นะคะโอดอัดวิดีโอดอกไม้ในส่วนน้อยๆของโอสเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้ก่อนนะคะทั้งฤือดูร้อนเนี่ยนะจะมีดอกอะไรให้คุณได้ดูบ้างอดใจกันหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> โอดให้หมดแล้วดูร้อนก่อนแล้วจะเอาวิดีโอ มาให้ได้ดูกันนะคะภาพดอกไม้สดชื่นฤดูร้อนดูนอกรูดูร้อนนะคะใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอพโอ,โอ์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วคุณชอบดูดอกไม้คุณชอบดูสวนนะคะเพราะวีวิดีโอที่ทำเอาไว้หลายปีนะคะปก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2008นะคะพจนมาตอนรูดูร้อนนะคะมีอยู่หลายวิดีโอมากเพราะอะไรอะ โฮก็ค่อยๆปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้ตายดอกไม้ตายไปซื้อมาใหม่แล้วก็ปลูกใหม่นะคะอยู่ช่วงเดียวนะคะไม่ได้ปลูกตลอดเพราะว่าอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นอยู่ตั้งแต่ไทยแล้วนะคะมาอยู่ที่เมกานี่เป็นมากขึ้นอะ่พะพอเป็นมากขึ้นเนี่ยโฮก็ปลูกต้นไม้ทําส่วนน้อยลงนะคะไม่อยากทรมาน <laughs> แล้วดอกไม้ที่ออกให้เห็นชื่นชมนะโปก็ภูมิใจภูมิใจไงเพราะว่าโบไม่ได้เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ได้งามนะคะปลูกผักนี่จะบอกว่าไม่ได้กินเลยก็ไม่ใช่นะผักที่ได้กินบ่อยๆเลยคือต้อนหอมเคยเอาพริกมาปลูกมีเมล็ดผักกวางตุ้งผักคนะน้าผักกระเพรานะคะ มีคนไทยที่อเมริกานี่แหละเขาก็ส่งมาให้ปลูกไม่เคยได้เห็นเลยค่ะไม่เคยได้งอกนะคะล่าสุดมีเมล็ดทานตะวันนะคะพี่อ้อยนะคะรู้จักกาันเขาอยู่ที่อเมริกาเ,เป็นนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะเขามีต้นทานตะวันแล้วเขาก็เก็บเมล็ดเอาไว้ก็ส่งมาให้นะคะ ก็เอาใส่ดินไว้เรียบร้อยก็ไม่เห็นโผล่เลยไม่เห็นโผล่ขึ้นมาทานตะวันเลยรอเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะคะเพราะาเห็นบ้านคนหนึ่งที่อยู่หน้าหมู่บ้านด้านนอกนะต้นทานตะวันเขาแบบสูงเรียงรายโลาเล่าให้พี่เตอ๋อฟังบอกว่าเนี่ยไอ้ได้เมล็ดทานตะวันมาจากเพื่อนคนไทยที่เขาอยู่อีกรัฐนหนึ่งเนี่ยแล้วไอ้ก็เอาเมล็ดลงดินไปแล้วอะ่ะไม่เห็นงอกเลย เดาบอกอยู่ก็ต้องดูดินดีๆจังหวะด,ดีบอกไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนยังไงไอ้ก็หาข้อมูลแล้วนะแล้วก็ปลูกแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปเดี๋ยวอาจจะปลูกเร็วขึ้น <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอปรโนะคะอยากจะดูสวนไปดูวิดีโอที่ทําไว้ให้แล้วมีอยู่แล้วก่อนนะคะวิดีโอของปี2 0 2 4นะคะสวนประโณมีดอกไม้ สวยแบบไหนยังไงรอก่อนนะจ๊ะรอฤด,ดูหนาวนะคะคุณเข้ามาดูได้เลยถ้าคุณมาดูตอนที่ฤดูหนาวผ่านพ้นไปแล้วคุณไม่ต้องรอนะคะใครที่มาดูก่อนฤด,ดูหนาวจะผ่านพ้นไปคุณต้องรอก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวย